สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะสอนวิธีการแก้ปัญหาไม่สามารถติดตั้งหรือทองการติดตั้งโปรแกรมในเซฟโหมดได้บน Windows 10เพราะมีข้อความเออ,เอร r ขึ้นดังนี้เริ่มจากให้เปิด Command Prompt แบบ Administrator ขึ้นมาที่หน้า Desktop ให้คลิกขวาไอคอน Windows ที่มุมล่างซ้ายและเลือก Command Prompt Admin ถ้าคุณใช้ Windows 7 ให้คลิกปุ่ม Start ที่มุมล่างซ้ายพิมพ์ CMD ในช่องค้นหาโปรแกรมจากนั้นคลิกขวาที่โปรแกรม CMD และเลือก Run as administrator ในหน้าต่าง Command Prompt พิมพ์คำสั่งด้านล่างนี้เพื่อแก้ไขค่า Registry และกด Enter ถ้าคุณเข้า Safe Mode แบบมี Network ให้แทนที่ข้อความนี้ด้วยคำว่า network จากนั้นให้สั่งเริ่มการทำงาน Service Windows Installer โดยพิมพ์คำสั่งด้านล่างนี้และกด Enter ถ้าเห็นข้อความดังนี้แสดงว่า Service ได้เริ่มการทำงานเรียบร้อยแล้วให้ทดลองติดตั้งหรือถอนการติดตั้งโปรแกรมดูใหม่อีกครั้งข้อความ error น่าจะหายไปแล้วผมขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรสามารถโพสต์ไว้ได้ที่ด้านล่างครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ